เนี่ยประเทศไทยนะเราต้องการรัฐบาลของคนรุ่นใหม่คุณจะเอาประเทศลากกลับไปที่เดิมยังครับคุณเพื่อไทยคุณโดนเขาไล่กระทืบมาเป็นตลอดทั้งชีวิตของการเป็นพรรคการเมืองของคุณเนี่ยวันนี้คุณจะกลับไปตรงนั้นเหรอครับมีประชาชนคนไหนบ้างที่เรียกร้องให้มีรัฐบาลทุกวันนี้ประชาชนเขาเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงพวกมึงกำลังเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยเออใช่ไหมครับวันนี้ประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลงประชาชนไม่ได้ต้องการความก้าวพักก้าวไกลด้วยประชาชนไม่ได้ต้องการพิธาซะด้วยซ้ำประชาชนต้องการใครก็ได้ครับที่มาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เออฉะนั้นพวกคุณกำลังเข้าใจผิดคุณอย่าอ้างประชาชนอีกเลยผมเหม็นขี้ฟันก่อนจะแถลงข่าวกรุณาแปรงฟันด้วยนะครับคุณอ้างว่าประชาชนจะเดือดร้อนกูเดือดร้อนมาจนแสนสาหัสแล้วกูทนอีกหน่อยกูทนได้ครับถ้ากูทนแล้วประเทศกูไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่มึงอย่ามาอ้างว่ากูเดือดร้อนแล้วเพื่อที่มึงจะกลับไปสู่วงจรน้ำเน่าเออนะครับวันนี้นะเราต้องทำประเทศเราให้แข็งแรงเราต้องการรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลและมาอย่างถูกต้องชอบธรรมไม่ใช่รัฐบาลระยำที่พวกมึงเอออทึกทักกันเอาเองพี่น้องเห็นด้วยไหมครับเนี่ยวันนี้พวกนักการเมืองมันกำลังจะทำระยำกับประเทศแล้วนะวันนี้พวกมึงต้องกลับมือกันให้แน่นนะครับไม่ใช่จะเดินก้าวไปหาความชั่วร้ายคุณไม่รู้หรอกฝั่งนั้นคือฝั่งแห่งความชั่วร้ายฉะนั้นเลิกอ้างประชาชนซะเสียงประชาชน10ล้านเสียงที่เลือกคุณนั่นแหละครับคุณกล้าทรยศกับเขาหรือครับจากคุณเคยมีเสียงมากมายมหาศาลวันนี้คุณเหลือแค่หนาดนี้นะครับคุณยังไม่รู้ตัวอีกเหรอเออวันนี้มีใครบ้างครับที่เรียกร้องให้ตั้งรัฐบาลให้สำเร็จเราไม่เคยเรียกร้องเลยเราบอกให้มันเป็นแบบนี้อีกแต่ด้วยซ้ำนะเพื่ออะไรเพื่อให้พวกที่มันขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยต้องรับผิดชอบถ้าเกิดพวกมึงไปตั้งรัฐบาลร่วมกับมันมันก็พ้นผิดทันทีมึงจะโยนขี้ก้าวไกลไม่ได้มันไม่เกี่ยวหรอก1-2 1-3คุณต้องช่วยกันประคับประคองประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันคือเสียงประชาชนประชาชนเลือกแบบนี้มึงจะให้เขาไปลดเพดานได้ยังไงล่ะครับก็เขาหาเสียงมาแบบนี้มึงกำลังไปยกความชอบธรรมให้กับสว.วันนี้มึงยอมให้สว.บีบแล้วครับฝากไปยังคุณเศรษฐาคุณแพทองธารนะครับถ้าคุณคิดจะเล่นการเมืองต่อคุณจะต้องมีสติมากกว่านี้ผมไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับพวกคุณหรอกนะความจริงผมสนิทกับพวกคุณมากกว่าคนอื่นจะได้ซ้ำนะแต่ผมทนเห็นพวกคุณทำแบบนี้ไม่ได้คุณกำลังเดินสู่นรกผมนี่แหละคือมิตรแท้ของคุณผมไม่ใช่พวกสพที่จะคอยเออเอาใจนายคุณแต่คุณกับมองผมเป็นศัตรูไอ้พวกที่เยินยอสรรเสริญคุณนั่นแหละครับมันก็จะหลอกคุณลงนรกผมนี่แหละครับคือเพื่อนแท้ประชาชนจำนวนมากมายมหาศาลที่เขาส่งสัญญาณมาแล้วว่าเขาต้องการความเปลี่ยนแปลงคุณจะทรยศเขาละครับนึกถึงคนที่เขาสู้กับคุณมาตลอดสิครับตั้งแต่ยุคเสื้อแดงวันนี้คุณกำลังจะไปจับมือคนที่ทำร้ายคุณเหรอจับมือกันไว้ให้มั่นอย่าถีบก้าวไกลออกมานะครับ
คุณจะโดนประชาชนลงโทษก้าวไกลเขาไม่ได้ทำอะไรผิดคุณยอมให้เขาบีบคุณเพื่ออะไรเพื่อจะถีบก้าวไกลออกเนี่ยนะก้าวไกลมึงไม่ต้องออกมึงอยู่ที่เดิมเนี่ยมึงไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นอย่าเสือกโยนผ้ายอมแพ้แล้วกันมึงอยู่ที่เดิมนั่นแหละใครจะไปให้มันไปเองเรือลำนี้มันคือเรือที่คุณสร้างขึ้นมาแต่กำลังจะมีโจรสลัดมันมาปล้นความชอบธรรมชิงเรือคุณไปถ้าพี่น้องเห็นด้วยต้องช่วยกันแชร์ไปเยอะนะครับผมไม่เคยอยู่ข้างใครนะผมอยู่ข้างประชาชนตลอดเวลาอยู่แล้ววันนี้นะเพื่อไทยกำลังจะไปรับรองความชอบธรรมให้กับสว.พวกคุณสร้างเรือมาจนขนาดนี้แล้วท้ายสุดคุณถีบเพื่อนลงจากเรือแล้วคุณไปดึงพวกโจรสลัดขึ้นเรือแล้วไงไหนบอกว่าคุณมีดีมทีมวะไหนว่าทีมคุณซื้อคุณมันฉลาดนักหนาวะคุณก็แค่กาฝากประชาธิปไตยสรุปวันนี้ฝ่ายไหนคือฝ่ายประชาธิปไตยว่ากูเริ่มงงแล้วตอนนี้ก่อนหาเสียงมึงบอกฝ่ายมึงเป็นฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายเผด็จการแต่ตอนนี้มึงกำลังจะผสมพันธุ์กับเผด็จการเนี่ยนะสรุปไอ้เหี้ยอะไรคือประชาธิปไตยมาเลยนะนักวิทยาการคนไหนได้มาเถียงกับกูนั่งมองมึงให้สัมภาษณ์บนทีวีแล้วกูสมเพชวันนี้มึงไม่พูดถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงมึงพูดแต่เรื่องการจัดรัฐบาลมึงพูดแต่สูตรนั้นสูตรนี้กูไม่มองสักสูตรอ่ะกูมีสูตรเดียวคือเพื่อไทยกับก้าวไกลมึงต้องจับมือกันให้แน่นถ้ามึงจะเป็นรัฐบาลมึงก็เป็นด้วยกันถ้ามึงจะค้านมึงต้องค้านด้วยกันแต่ไม่ใช่ทิ้งกันแต่พวกนักวิชาการระยำเหล่านี้นะแม่งมีสูตร2สูตร3สูตร4สูตร5มึงถามกูหรือยังประชาชนได้ประโยชน์อะไรกับไอ้สูตรที่มึงตั้งกันขึ้นมาวันนี้ประชาชนจำนวนทั้ง20กว่าล้านเนี่ยเขาต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงเขาต้องการปิดสวิตช์เผด็จการแต่พวกมึงกำลังจะไปปลุกผีขึ้นมาก้าวการมึงไม่ต้องไปที่ไหนมึงเชื่อกูนี่แม่งตรงที่สุดแล้วและเพื่อไทยมึงต้องฟังกูด้วยจะมีใครกล้าพูดกับคุณแบบนี้บ้างวะในพรรคคุณน่ะแม่งมีแต่สายเลียทั้งนั้นน่ะมันมีแต่นายทุนที่กำลังหิวโซ่กำลังต้องการผลประโยชน์คุณต้องเป็นพรรคการเมืองของประชาชนวันนี้ที่เราเรียกร้องเราต้องการเห็นประเทศนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เรียกร้องให้มีรัฐบาลไม่มีก็ไม่มีเพราะที่ผ่านมีไอ้ที่ผ่านมามีก็เหมือนไม่มีมันจะต่างอะไรกันล่ะครับคุณจะเดินกลับไปจุดนั้นเหรอครับเราก็อยู่แบบเอาตัวกระล่อนเอาตัวรอดไปวันๆเป็นครั้งๆหลายๆครั้งนะผมอ่านประวัติศาสตร์ชาติไทยผมรู้สึกอายนะกับการเล่นบทบาทนกสองหัวเราไม่กล้าที่ยอมรับความแพ้เรายอมเป็นไอ้จอมกระล่อนเพียงเพื่อจะแลเพื่อจะเกาะฝ่ายผู้ชนะนะวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องยืนในขาตัวเองแพ้คือแพ้ชนะคือชนะแต่เราต้องภูมิใจที่เราได้ทำมันอย่างดีที่สุดแล้วแต่ไม่ใช่จะมียุทธการนกสองหัวซ้ายทีขวาทีนะมันครบไม่ได้นักการเมืองกำลังจะเล่นแบบนี้คุณไม่เห็นแล้วครับถ้าพรรคการเมืองนักการเมืองพูดแล้วเชื่อไม่ได้แล้วต่อไปเราจะไปเลือกตั้งกันทำไมล่ะครับวันนี้นักการเมืองหาเสียงไว้ถึงเวลาไม่จำเป็นต้องรักษาสัญญาและกูจะออกไปเลือกตั้งทำส้นตีนอะไรไม่รู้หมาตัวไหนนะเปิดยุทธการไล่หนูตีงูเห่าไอ้ส้นตีนวันนี้กำลังจะยกขันหมากไปขอเขามึงไม่อายกันเลยหรือไงวะเนี่ยประชาชนจะสิ้นศรัทธามึงบอกว่าไล่หนูตีงูเห่าแต่มึงก็รับงูเห่าเข้ามาเต็มพรรค
คุณต้องการการเมืองแบบนี้จริงๆนะครับพี่น้องนะวันนี้ผมต้องการพรรคการเมืองที่ตรงไปตรงมาเก่งไม่เก่งไม่เป็นไรกูไม่สนใจหรอกเพราะที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วว่าคนเก่งพาประเทศชิบหายเพราะมึงโกงวันนี้กูต้องการให้ประเทศกูไม่มีนักการเมืองที่โกงก่อนก้าวไกลเขาทำทุกอย่างตรงไปตรงมาเขาบอกประชาชนก่อนว่าเขาจะทำอะไรแล้วประชาชนก็เลือกเขานะครับแล้วเขาก็ยืนหยัดว่าเขาจะทำแบบนั้นจริงๆตามที่เขาสัญญาประชาชนไว้แต่ก็มีพวกนักการเมืองจังไรไปบีบให้เขาผิดคำพูดกับประชาชนครับพวกมึงแม่งผิดคำพูดกับประชาชนจนกลายเป็นเรื่องปกติมึงก็เลยไม่ให้ความสำคัญกับคำสัญญาไงครับคนเฒ่าคนแก่นะครับวันนี้คุณต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ได้แล้วนะคุณอย่าทำลายอนาคตของหนุ่มสาวครับนะช่วยนึกถึงยุทธการไล่หนูตีงูเห่าได้นะครับนะครับปรากฏงูเห่าไหลเข้าพักบานตะไทยไปหมดชี้หน้าได้เลยว่าใครเคยเป็นงูเห่าเพื่อไทยอ่ะเออใช่ไหมชี้หน้าได้เลยจิ้มไม่ได้ก็โดนลูกตาทันทีแล้วครับหลบไม่พ้นหรอกครับเอาหินคว้างมาในเพื่อไทยกูว่าโดนหัวกระบาลงูเห่ามากกว่าโดนหัวกระบาลของคนที่อยู่กับเพื่อไทยมานานๆทุกทีซ้ำแล้วบอกว่าจะไล่หนูวันนี้มึงกำลังจะไปเชิญหนูสรุปพวกมึงนี่แม่งครบได้ไหมวะเนี่ยน้องๆเพื่อนไทยนะครับอย่าโกรธพี่มาร์คเลยนะครับผมกำลังสู้เพื่อคุณนะครับคุณจะรักเพื่อไทยก็รักไปแต่คุณต้องมีสตินะครับคุณอย่ามามองพี่มาร์คเป็นศัตรูนะคุณลองฟังและคิดดีๆนะไอ้คนที่คุณเคารพบูชาน่ะเขารักคุณหรือเปล่าคุณเห็นไหมว่าหลายคนครับต้องถูกถีบออกจากพรรคเพื่อเปิดที่ว่างให้งูเห่ากลับรังอ่ะคุณยังไม่เจ็บอีกเหรอคุณยังไม่จำเลยเหรอคุณมาด่าผมซึ่งเป็นเพื่อนแท้ของคุณเนี่ยนะคุณดูผู้ใหญ่ของคุณดีครับพวกคุณทำพื้นที่กันแทบตายท้ายสุดมันงูเห่าจะกลับมันขอพื้นที่นี้ก็ต้องให้มันน่ะมีกี่คนครับที่ต้องชอกช้ำระกำใจครับนะวันนี้พี่มาร์คเสียใจมากที่ได้ยินน้องๆเพื่อไทยนะด่าไม่เคยมองเห็นความหวังดีเลยคุณสนอย่างเดียวว่าคุณจะเป็นแค่รัฐบาลเหรอครับคุณต้องการให้พรรคคุณเป็นแค่รัฐบาลเหรอครับเป็นรัฐบาลที่มาจากความไม่ชอบธรรมเนี่ยนะเออไปคิดกันใหม่นะน้องนะคนอย่างมาพิบูแม่งมีอยู่คนเดียวนี่แหละครับผมยอมเสียเพื่อนแต่ผมไม่ยอมเสียอุดมการณ์ครับวันนี้ประชาชนไม่ได้เดือดร้อนเราคงไม่เดือดร้อนมากกว่าวันนี้แล้วใช่ไหมฉะนั้นมึงอย่าอ้างว่าประชาชนเดือดร้อนกูเดือดร้อนมา9ปีแล้ววันนี้กูต้องการรัฐบาลที่มีความชอบธรรมกูหวังว่านะเพื่อไทยจะได้สติยังมีเวลาก่อนถึงวันที่27นะกูยังมีเวลานะคุณควรจะรักษาเพื่อนแท้คุณบอกว่าคุณอยู่ประชาธิปไตยมาด้วยกันคุณบอกว่าอีกฝั่งนึงเป็นเผด็จการวันนี้คุณลึงจะถีบเพื่อนประชาธิปไตยคุณทิ้งแล้วดึงเผด็จการเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนคุณไอ้เหี้ยคิดได้ยังไงอะคุณจำไม่ได้หรือว่าไอ้พวกนี้มันพร้อมจะแปลงร่างในอดีตมันบอกไม่เอาเผด็จการกูยังจำคลิปพวกมันได้ติดตาเลยนะครับแต่วันหนึ่งมันก็ไปร่วมกับเผด็จการไปเป็นเสาค้ำยันให้เผด็จการ
วันนี้ก็เหมือนกันครับพวกมึงบอกว่ามึงชอบประชาธิปไตยมึงเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่ทำไงจะไปมีเมียเป็นเผด็จการแล้วยังเหลือทิ้งเมียหลวงครับนะที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเห็นด้วยไหมพี่น้องกำลังใจไปไหนกันหมดตบมือดิครับรออะไรอยู่ครับปล่อยพวกนั้นมันกรี๊ดไปพวกเราอย่าไปกรี๊ดเราตบมือครับถ้าชอบต้องตบมือนะครับอย่ากรี๊ดครับนะผ่อนคลายบ้างรู้สึกจะเครียดไหมวันนี้เครียดเกินไปป่ะพี่น้อง